ค่ะแล้ววันนี้เราก็หลังจากขโมยมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอาบน้ำอาบท่าเรียบร้อยแล้วนี่ข้าวโพดปักงามๆเราก็มาปอกใส่หม้อแต่ยังปอกไม่เสร็จนะคะก็นึกขึ้นได้ก็เลยเอามาถ่ายคลิปอวดให้ทุกคนดูว่าดาด้าเอาข้าวโพดมาต้มจริงๆนะอุ๊ยอุ๊ยเจอหน่อน้อยด้วยนี่หน่อน้อยกระดึ๊บกระดึ๊บปอกเตรียมตัวต้มวันนี้เราจะกินข้าวโพดต้มกันหลังจากที่ไปขโมยมาเรียบร้อยแล้วนะคะคนที่นอนกินก็หักออกไปที่เขาต้มกันที่เขาต้มขายเขาต้มทั้งเปลือกเนาะไม่ได้ปอกเปลือกโอ๊ยแต่ดาดาต้มกินเองดาดาก็ปอกเปลือกเพราะว่าตอนต้มเสร็จแล้วอะไรแล้วอะถ้าเกิดเรามาปอกเปลือกทีหลังมันจะร้อนไม่ทันใจเป็นคนใจร้อนนะคะก็เลยปอกเปลือกแล้วก็ต้มว่าแต่ว่ามีความรู้สึกว่าเหมือนเกลือจะหมดนะเดี๋ยวปอกเสร็จแล้วเดี๋ยวเราตั้งไฟไว้แล้วเราก็จะไปซื้อเกลือกันดีกว่าเหมือนเกลือหมดข้าวโพดพันข้าวม่วงค่ะข้าวโพดพันนี้กินอร่อยเนื้อนิ่มเหนียวครึ่งหม้อเลยไอ้ครึ่งหม้อเลยว้ายออกใจหนอนนี่หนอนอีกแล้วเจอแบบไม่ได้ตั้งใจเจอไปข้างล่างเนี่ยตกใจเลยอุ๊ยขวัญเอ้ยขวัญมาแบ่งไว้ส่วนนึงจะเอาไว้ทอดด้วยอันนี้เอาต้มกินก่อนอยากกินมากข้าวโพดต้มสดสดใหม่ๆจากไร่ก็จะได้รสชาติที่หวานอร่อยกว่าที่เราไปซื้อตามตลาดนะคะค่ะอันนี้ก็คือปอกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเอาน้ำใส่ให้ท่วมของข้าวโพดที่เราปอกแล้วนะคะตั้งไฟและปิดฝาเอาไว้รอตอนสุกค่ะเทนเทนนี่เดือดแล้วเห็นไหมคะนี่เดือดแล้วเราก็เอาเกลือใส่เมื่อกี้ไปหาซื้อเกลือเม็ดไม่มีนะคะเราก็จำเป็นที่จะต้องใช้เกลือป่นค่ะค่อยๆใส่ทีละน้อยๆเดี๋ยวเหมือนจะเค็มเกินนะคะนี่แค่นี้พอแล้วเดี๋ยวเราจะแช่ไว้ไม่รินน้ำออกนะคะกดลงให้เกลือมันละลายอู้น่ากินเม็ดเต็งๆทุกฝักเลยเห็นไหมคะนี่เต็งๆทุกฝักเลยอู้เดี๋ยวแช่ไว้พักหนึ่งพี่สาวไปก่อนสักพักหนึ่งจ้ะไม่แน่ใจว่ามันเค็มไปปะชิมหน่อยดิประมาณแค่นี้แหละเพราะเดี๋ยวเราจะไม่รินน้ำทิ้งเพราะถ้ารินน้ำทิ้งแล้วเดี๋ยวมันเม็ดมันจะแบบเขาเรียกอะไรอ่ะเม็ดมันจะเหี่ยวปะแต่แช่ไว้ในนี้เราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องใส่เกลือให้เค็มมากโอเคเดี๋ยวเรามาพร้อมกินกันเลยดูเม็ดแต่งมากๆเลยเม็ดเต็งเม็ดเต็มนะคะดูน่ากินสุดๆเลยแช่ไว้ก่อนให้ความเค็มมันซึมเข้าไปข้างในเดี๋ยวเรามาดูกันนี่สุกแล้วใส่ชามพร้อมกินได้ดูนะคะเม็ดเต็งๆทั้งนั้นเลยอุ๊ยอุ้ยนี่ข้าวโพด
สุกพร้อมกินแล้วค่ะข้าวโพดก็สุกแล้วพร้อมที่จะรับประทานได้แล้วนะคะคลิปนี้ดาด้าต้องลาไปก่อนค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ดาด้าด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ดาด้าในคลิปต่อไปอุ้ยร้อนมาก่อน คลิปนี้ต้องไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะพบเจอกับดาด้าใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบาย